ดีค่ะคุณผู้ชมข่าวแรกวันนี้ขอเอาใจแฟนๆละครไฟล้างไฟโดยเฉพาะเลยนะคะนาทีนี้มีแต่คนพูดถึงว่านางเอกลีลาแมทพีรณีเนี่ยโดนความรักทิ่มตาจนความแค้นเริ่มจะอ่อนแรงลงแล้วหรือเปล่าแม้ได้ยินแฟนๆเขาอินกันทั่วบ้านทั่วเมืองขนาดนี้ผู้จัดพี่นกจริยาก็เลยรีบออกตัวว่าลีลาไม่มีทางยอมใจอ่อนแน่นอนค่ะโอ้โหนี่ผู้จัดอินกว่าคนดูอีกนะคะเนี่ยแสบๆตาตั้งแต่วันแรกความแรงของนางเอกลีลาแมทพิรณีทำให้ละครเรื่องไฟล้างไฟฮิตติดลมบนทันทีลงจอจนถึงวันนี้ก็มีแต่คนพูดถึงท่วมท้นตั้งแต่ริมถนนถึงโลกไซเบอร์และถึงช่วงนี้ลีลาจะเริ่มถอยระดับความแรงเพราะเจอความรักทิ่มตา Fall in Love กับพระเอกนรุธบอยปกรณ์แต่ผู้จัดพี่นกจริยาบอกว่าอย่าเพิ่งวางใจเพราะลีลายังมีแผนอีกเยอะขอให้ติดตามละครแบบห้ามกระพริบตาและที่พี่นกรู้ทุกอย่างไม่ใช่เพราะสร้างละครเรื่องนี้เท่านั้นแต่พี่นกรู้ใจลีลาทุกอย่างเพราะลีลากับนรุธไม่ใช่ใครที่ไหนค่ะพี่เป็นลีลานะเดี๋ยวพี่แรงตัวจริงพี่แซ่บค่ะพี่จะต้องเป็นนรุธจากที่ตีกันมากตอนนี้มันจะเริ่มจิ้นกันแล้วฝากให้ติดตามจนถึงตอนจบเพราะว่าเราไม่ได้เล่าเรื่องความแซ่บกันอย่างเดียวเราเล่าเรื่องจิตใจของคนด้วยผู้จัดพี่ไก่วรายุทธขอเป็นเจ๊ดันนักแสดงเพื่อนร่วมรุ่นเอ๋ยเพื่อนรุ่นพี่อย่างพี่เปี๊ยกสมมาตรมาเป็นผู้จัดให้กับละครเรื่องใหม่ช่อง SD มารดอกนิ้วโดยจับพระเอกอารมณ์ดีดรีมณัฐนพมาประกบคู่กับนางเอกป้ายแดงอ่อนภัทรีลาร่วมกับนักแสดงรุ่นใหญ่พี่กบทรงสิทธิ์พี่นกรัชนกในละครแนวชิงรักหักสวาทสะท้อนปัญหาครอบครัวและตีแผ่ความท้าทายด้านชีวิตคู่รับรองแซ่บดูเด็ดเผ็ดร้อนกับการขยี้บทของผู้กำกับพี่หมีปิยพงษ์โดยเรื่องนี้จะเปิดกล้องถ่ายทำกันปลายเดือนนี้แล้วค่ะไม่ใช่มีแค่เราสองคนค่ะยังมีนักแสดงที่เก่งๆแล้วก็เป็นสีสันแล้วก็จะมา เพิ่มรสชาติแล้วก็ทำให้เรื่องนี้สมบูรณ์มากขึ้นอีกเพียบเลยค่ะจะเป็นละครอีกเรื่องนึงที่ฝากไว้ด้วยนะครับว่าม่านดอกงิ้วครับเป็นละครใหม่ที่อาจจะเป็นน้องใหม่แต่ว่าผมว่าน่าจะจัดจ้านได้ที่แล้วก็ดูสนุกครับตอนนี้เราไปปาดอกไม้กันรัวๆต้อนรับพระนางคู่ใหม่ที่เคมีชวนจิ้นมากๆเด่นคุณและแยมมัทิรากับละครเรื่องดอกไม้ใต้เมฆค่ะเรื่องนี้ทั้งคู่จะต้องโชว์ฝีมือทางการแสดงหลากหลายวิชามากๆรับรองว่าดูแล้วคุ้มเกินคุ้มเลยล่ะค่ะเปลี่ยนรสชาติเป็นหวานมันปนเปรี้ยวเท่สไตล์เป่าจินจงกับละครแนวแปลกดอกไม้ใต้เมฆที่ขอจับพระนางเคมีใหม่เด่นคุณงามเนตรและแยมมัทิราโคจรมาพบกันครั้งแรกโดยเรื่องนี้พระเอกป้ายแดงของเรารับงานหินเพราะนอกจากจะต้องรับบทเป็นเจ้าชายทาวินดรนที่พลัดพรากจากบัลลังก์ยังต้องปากกัดตีนถีบสู้ชีวิตโดยเข้ามาอยู่ในคณะเชิดสิงโตเบื้องหลังก็คือเด่นคุณต้องไปทำการบ้านเวิร์กช็อปสารพัดอย่างรวมทั้งคิวบูจัดหนักที่มีให้ได้มันส์กันตลอดทั้งเรื่องพอๆกับสาวแยมมัทิราในบทของเหมยหรือเมย่าในบทของนักร้องซุปเปอร์สตาร์ที่ทั้งสวยเก่งและทรงเสน่ห์จู่ๆชีวิตกลับเจอมรสุมให้ตกระกำลำบากเรียกว่าเจอทั้งงานดราม่าทั้งงานละเอียดเพราะอตุผู้กำกับก็จัดเต็มอยู่แล้วทั้งโปรดักชั่นเสื้อผ้าหน้าผมรวมถึงฉากสุดอลังการใครที่เป็นคอแฟนตาซีอยู่แล้วรับรองว่าจะอินกับตัวละครในแคว้นเวียงพเนินทุกตัวค่ะหนักเนี่ยด้วยเต้นด้วยร้องเพลงเพราะหนูไม่เคยเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าไม่หนักก็คือนิสัยของเหมยคือเป็นคนสดใสปกติอะไรเงี้ยไม่เก็บกดเลยอะไรก็โอเคอยู่ของตัวยังไงนะฮะก็ต้องอันดับแรกก็ต้องมีการอ่านบทใช่ไหมอ่านบทแล้วก็มามีการซ้อมเรียนเชิดสิงโตแล้วก็เต้นแอบเรียนกับน้องด้วยแต่จริงๆผมไม่ได้เต้นอะไรมากมายแต่ว่าก็ไปนั่งเรียนกับน้องก็ดอกไม้คือสิ่งที่สวยงามครับก็เขาก็คือสิ่งที่สวยงามแล้วก็อยากพาเขาอ่ะมาอยู่วังใต้เมฆเพื่อที่จะเป็นดอกไม้ใต้เมฆครับผู้จัดผู้กำกับอตุนพพลกับซ้อนุชแห่งค่ายเป่าจินจงก็นำทีมนักแสดงพระนางเด่นคุณแยมมัทิราและนักแสดงจากละครดอกไม้ใต้เมฆพริมพริมาเกียกพิมพ์และนักแสดงจากละครที่นี่มีรักปอมปนิธิแชมเปญเอ็กซ์พ
พร้อมด้วยสมาชิกวงมโหระทึกเปิดการแสดงดนตรีในสวนงานแสดงภาพวาดสรรศิลป์สิริราชเฉลิมพระเกียรติครั้งที่4ที่ลานพระราชบิดาโรงพยาบาลสิริราชเพื่อหารายได้เข้ากองทุนอาคารนวมินทรบพิตร80พรรษาโดยงานนี้พระเอกเด่นคุณยังโชว์เพลงไตเติ้ลละครดอกไม้ใต้เมฆชื่อเพลงเอื้อมไม่ถึงให้ได้ฟังกันสดๆด้วยเรียกว่าความสามารถเพียบทั้งเล่นทั้งร้องไม่แพ้พระเอกคนอื่นเหมือนกันค่ะวันนี้ค่ะไฮไลท์เด็ดสำคัญคือร้องเพลงประกอบละครเป็นการปล่อยซิงเกิลครั้งแรกครับผมไปคือมาร้องที่แรกไม่เคยไปร้องที่ไหนมาก่อนเลยตื่นเต้นมากเลยครับดีใจมากครับฝากละครเรื่องดอกไม้ใต้เมฆนะครับเป็นละครแบบโรแมนติกรักคอมเมดี้มีทุกอย่างครบรสมากมายพักจากการสวมบทเป็นคุณวิสุทธิ์ในละครแรงตะวันพระเอกพีชพัชระก็มาโปรยเสน่ห์ส่งท้ายปีเก่าถึงห้องข่าวสีสันบันเทิงพร้อมชวนเที่ยวรับปีใหม่ในบรรยากาศสุดชิคกับเทศกาล The Heritage หัวหิน2015ที่เซ็นทาร่าหัวหิน 18-20 ธันวาคมโดยมีพี่สาวเอ๋ยคุณแม่คนสวยคุณส้มชนัดดาจิราธิวัฒน์เป็นแม่งานนอกจากปรับลืมที่ลูกพีชลงมาช่วย PR สุดพลังคุณแม่ยังออกอาการเหอะที่ลูกชายสุดเลิฟมีตำแหน่งพระเอกช่อง3พ่วงท้ายจัดเป็นพีช FC ระดับ A-list ที่ตั้งตารอดูละครเรื่องแรกทางช่อง3พร้อมๆกับแฟนๆทุกคนค่ะก็ยังคงถ่ายอยู่ครับแต่ว่าใกล้แล้วแหละเราเริ่มมาถึงแบบ4ตอนสุดท้ายแล้วเรามาถึงตอนที่20ก็คิดว่าน่าจะช่วงมีนาน่าจะเสร็จแล้วแหละฮะเติมน้ำมันในถังครับผมในรถให้เต็มที่แล้วก็ขับมาเจอกันที่โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์ครับผมที่หัวหินฮะก็มากันได้มาสนุกกันก็มาเจอกันตอนนี้เราไปดูหนูนาดราม่าครั้งใหญ่กันค่ะขอลาออกจากไร่บัวขาวทั้งน้ำตางานนี้ในสิงจะหวั่นไหวขนาดไหนแล้วนารามจะรู้ว่าหนูนาเป็นลูกสาวของตัวเองไหมตามไปช่วยในสิงแก้ปัญหากันได้นะคะในตามรักคืนใจแบบด่วนๆเลยค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกพิธีกรแสนสวยจากวีลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ